นายกปฏิรัติปัญญาอุปดิษฐ์ท่านนายกนิพนธ์กาจินาท่านกำนันเตียงสาโอที่ท่านสจเก๋อนันทวีจักรพุทธิคุณแล้วก็คณะรองนายกเลขาที่ปรึกษาประธานสภาสมาชิกทางของเทศบาลและของอบต.และรวมไปถึงของกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรแพทย์ผู้ช่วยและสภาวัดเราได้ทราบตามที่เราเคยปฏิบัติมาหลวงพ่อครูโดมธรรมพิฆาตเถรนะสภาเราก็มีหน้าที่ที่ปฏิบัติที่มากน้อยครั้งหนึ่งก็เคยปฏิบัติมาแล้วส่วนหนึ่งของหลวงพ่อครูปิยะปรากรก็เช่นเดียวกันนะครับแต่เราจะต้องช่วยกันเหมือนตามที่วัดเราไม่ทำดังนั้นวันนี้เป็นวันแรกจะมีการบำเพ็ญกุศลส่วนที่หนึ่งคือตุลุเป็นพระครูสัจจะเจ้าอาวาสวัดราชเกศพระเดียรสงฆ์สมสมณศักดิ์คือจะต้องขอรับพระราชทานน้ำหลวงสมศักดิ์ประการที่หนึ่งวันนี้เสร็จจากวันนี้แล้วในแต่ละคืนจะต้องมีการเทศน์ธรรมสวดอภิธรรมจะมีเจ้าภาพจะมีองค์เทพตามที่ได้ประกาศไปในต้นๆไปถึงคืน30และวันที่31จะเป็นวันบำเพ็ญกุศลสัตตะพระบาทในวันที่7ปีศกแล้วจาก7วันแล้วก็จะนับเพิ่มไปถึง50วันจะบำเพ็ญกุศลปัญญาสมาบัติ50วันกับ1ทำใหญ่นับจาก50แล้วจะเป็น100วันจะตาม100วันเรียกว่าสาตะมากกว่าคำหนึ่งพอครบ100วันแล้วคณะสงฆ์อำเภอคณะสงฆ์ตำบลสภาวัดป่าเหวบ้านเราจะได้ประชุมศึกษาดูกันว่าวันนี้แล้ว100วันละจะครบทุกหรือยังถ้าพร้อมผมคณะสงฆ์จะมีเทระบัญชาพร้อมเพื่อนพร้อมอำเภอท่านเลขาและเจ้าคณะตำบลแล้วก็คณะสงฆ์ทุกส่วนจะต้องฟังพระสงฆ์จะมาวันใดสถานสงบอย่างไรก็หลังร้อยวันประตูเตื้อครบหนึ่งผีเพื่อจะการหนึ่งปีครั้งหนึ่งปีหนึ่งประตูเตื้อการครบสองปีเตื้อหนึ่งเอาถูกถึงได้ประกาศห้าปีสิบปีแล้วแต่เอาความพร้อมไปมาดังนั้นการผู้เจ้าการผู้อาสาพระพระเจ้าพระสงฆ์มรณภาพเพื่อนพ้องกับผิดปล่อยล้อพาสิบราวสิบปล่อยหลวงเนี่ยมันต้องงานปล่อยล้องานเดียวเถอะสิบงานปล่อยหลวงปล่อยหลวงเนี่ยมันใหญ่ครับเพราะสิบปล่อยหลวงมันรวมกับมันต้องงานปล่อยล้องานเดียวดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สำคัญอีกประการหนึ่งถ้าคิดกับทะเลาะกันไม่เสร็จโบราณกล่าวว่าไม้ปล่อยหลวงมันล้มติดกันเพื่อช่วยกันอุ้มประคับประคองคือเรียบร้อยไปเป็นอย่างยากงานจะสำเร็จดังนั้นตำบลสักแพนี้หายห่วงเพราะเป็นตำบลใหญ่อยู่แล้วดังนั้นฝากข้าราชการฝากสภาเพื่อได้เตรียมพร้อมวันนี้ได้พร้อมเวลาน่าจะครบนะครับทุกส่วนข้าราชการน่าจะพร้อมทุกส่วนด้วยประธานทุกองแล้วเราจะเข้าสู่พิธีการบำเพ็ญกุศลก่อนได้จากนั้นจึงจะเตรียมเข้าสู่พิธีการพระราชทานน้ำหลวงสมศักดิ์อีกครั้งหนึ่งและตอนนี้เรื่องแรกพระประธานเราจะได้จุดผู้เทียนเพื่อนมัสการบูชาพระรัตนตรัยก่อนได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ปกครองสงฆ์สังฆเพลจะได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยรวมไปถึงเทียนในส่วนของการบำเพ็ญกุศลต่างๆอันดับแรกการวันนี้อันมีพระมหาเถรราผู้มีพรรษาธิการสูงสุดแห่งคณะสงฆ์คือหลวงพ่อพระทูตบุรีธรรมการุรักษ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวัดวัดอินทาราเจ้านิมนต์พ่อพระครูบุรีธรรมการุรักษ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวัดวัดอินทารามจังหวัดเชียงดาวจุดผู้เพียรบูชาพระรัตนตรัยดังงานโต๊ะหมู่บูชาณตอนนี้ขอนิมนต์พ่อครับสาธุชนน้อมประนมมือขึ้นครับสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจตั้งจิตคือเป็นสมาธิ
หลวงพ่อพระครูบุรีดำเนินการของร่างท่านสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปีนี้82จะได้เป็นประการจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจะได้นำกล่าวคำไหว้พระเพื่อหน้าของต้นหมู่จนทิพย์ผลไม้ถวายหลวงพ่อเพื่อหน้าต้นหมู่บูชาด้วยครับสาธุชนตั้งจิตน้อมประนมมือขึ้นการในเบื้องต้นนี้ท่านพระครูบุรีตระการบุรักษ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดอินทรารามจะนำกล่าวคำนมัสการบูชาพระรัตนตรัยThank you.
มักยังพันเตวิสุวิสุขะคณะพายาติสระเนนัสสะปัญจสีลานิยาจามะภูติยังปีมักยังพันเตวิสุวิสุขะคณะพายาติสระเนนัสสะปัญจสีลานิยาจามะตติยังปีมักยังพันเตวิสุวิสุขะคณะพายาติสระเนนัสสะปัญจสีลานิยาจามะOh.
Yeah.
Yeah, how are you, Amma? Pula, Paripu,
ทำปฏิสัสนกิจส่งน้ำแล้วกลับเข้าสู่เก้าอี้ที่รับรองครับในแต่ละคืนเวลาเป็นคู่ครึ่งจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาสวดพระพิธรรมคืนนี้คืนที่หนึ่งนิมนต์พระภูปิยะธรรมทัตเป็นองค์เทพนะครับพ่อกำนันเกียงสักโพธิเป็นเจ้าภาพคืนพรุ่งนี้นิมนต์พระครูอดุลยานประยุทธ์รองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดม่วงมาได้เป็นองค์เทพร้านทองสายอุทัยสันกำแพงโรงแรมปรางวิมานเทพเป็นเจ้าภาพคืนที่27พระครูวินัยพรชัชวาลชวนะปัญโยเลขาธิการเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดประสิทธิ์เป็นองค์เทพพระครูวิสิทธิ์ธรรมกรเจ้าคณะตำบลสังกาวัดศรีมาดาเป็นเจ้าภาพคืนที่29พระครูวิมลยานประยุทธ์ดร.เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดร้องวันแดงเป็นองค์เทพท่านนายแพทย์ธีระคุณสุนันทาเสรีพันธ์องค์เป็นเจ้าภาพคืนสุดท้ายพระครูวินิจสุภาจารย์เจ้าคณะอำเภอแม่ออนเจ้าวัดวัดสันกำแพงหลวงเป็นองค์เทพพระครูวิมลยานประยุทธ์ดร.เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดร้องวันแดงเป็นเจ้าภาพพร้อมกับลูกหลานพระร้องโมเดลโดยนายจักรพันธ์บางวงและนางสุพรรณภูตักนะครับเป็นเจ้าภาพตามคณะสงฆ์ตำบลสันกำแพงนะครับเดี๋ยวหลังจากเสร็จพิธีการนี้ยังอยู่นะครับเพราะท่านเจ้าคณะตำบลจะได้รับหมายและให้คำชี้แจงในส่วนต่างๆด้วยครับคณะสงฆ์หากไม่ติดศาสนกิจนิมนต์ที่ก็มีรับรองนะครับขอให้ตามที่รู้ครับบางรูปเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจนิมนต์เจ้าคณะตำบลที่นั่งอาศรมด้านใต้นิมนต์ไปทุกอย่างครับครับพระครูวิญญาณศิลปพจน์พระครูสุวรรณพระราศีนิมนต์อาศรมกันทั้งหมดครับจะได้เป็นตำบลนี้มานั่งอะไรกันนั่งก็ยินดีรอจะได้สนุกจะได้งานพร้อมกันอยู่ที่นั่งนิมนต์ที่ถิ่นมาเลยครับพระครูสติรัตนากรพระครูวิญญาณศิลปพจน์ที่มุ่งตั้งใจทำเก้าอี้นั่งให้เต็มนะครับที่บนพ่อครูอาจารย์นั่งจำเนื้อก้องนะครับเป็นจังหวะที่ที่สองที่ที่ลำดับสองครับที่มุ่งนั่งจำเนื้อก้องครับคณะสงฆ์สังกัดแบงค์นิมนต์ขึ้นโบสถ์ครับคณะสงฆ์ค่อยบอกเลยครับนิมนต์นักบุญครับนิมนต์ใหม่ขึ้นเลยนะครับถ้าปฏิศาสนกิจนิมนต์นั่งก่อนนะครับจะได้เข้าสู่วิธีสองครับนั่งพักคุณนะครับนิมนต์คณะสงฆ์ตรุครูบาเจ้าวัดเป็นตะไคร้ใหม่ขึ้นถึงขั้นจะได้ฟังเพลงแถวๆนี้สองรูปนิมนต์ใหม่ขึ้นแถวๆนี้ครับผมเดี๋ยวจะข้าราชการจะได้เข้ามาชุดปกติขาวด้านบนขยับเข้าแถวนี้เป็นหลักครับนั่งแถวตะนี้ก่อนแถวตะนี้ก่อนครับชุดปกติขาวแถวนี้ก่อนนะครับก็แถวแถวนั้นก็ได้ครับแถวนั้นยาวเลยแถวนั้นยาวเลยชุดปกติขาวที่อยู่นอกไหนเข้ามาในกันนะครับมีข่าวที่อยู่ข้างนอกเริ่มขึ้นไปนะครับบ้านอยู่4ตะพุกครับ4อ้าวกากีเข้ามาเลยครับกากีเป็นเข้ามาอยู่ครับผมกากีที่อยู่ข้างในก็เริ่มขึ้นครับ
ป่ะก็เดี๋ยวคณะสงฆ์จะว่าไปไม่ได้ไหนที่อยู่นะครับเป็นไรเดี๋ยวรอพี่ดีไหมI'm
ถ้าจะให้เร็วไม่ต้องนั่งนะครับยืนก้มศีรษะกับท่านั่งเริ่มให้ยืนก้มเล็กน้อยนะครับไม่ต้องนั่งนะครับเพราะว่ามีคนไหนให้ยืนก้มเล็กน้อยครับให้ยืนก้มเล็กน้อยไม่ต้องนั่งนะครับวิ่งนั่งเลยนะครับใกล้เวลา4โมงละเดี๋ยวหน่วยปฏิบัติ4นั้น4โมงแรง16นาฬิกาของคณะสงฆ์15นาฬิกาบ่าย3ของส่วนราชการ16นาฬิกานะครับจะได้ตั้งแถวจะได้ชี้แจงแนวปฏิบัติให้ทราบคณะสงฆ์ตำบลสังกำแพงผู้รู้นิมนต์องค์วิหารเข้าไปนะครับคณะสงฆ์สังกำแพงตำบลสังกำแพงทุกรูปนิมนต์องค์วิหารพากันมาทุกรูปเลยครับชุดปกติขาวเลื่อนขึ้นเลยครับผมเลื่อนขึ้นเลยเลื่อนขึ้นเลยครับเตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวจะได้ชี้แจงคณะสงฆ์นิมนต์ตอนนี้เลยนะครับที่อยู่ด้านหลังวิหารนิมนต์เก้าอี้เลยครับจะได้งานนะชุดปกติขาวเริ่มขึ้นเลยครับผมพระสงฆ์โรงเรียนตำบลนิมนต์เก้าอี้สีน้ำเงินตอนนี้เลยครับBye.
ไรเข้าในครับเข้าผมอะไรเข้าด้วยมันจะได้ติดนะครับเดี๋ยวเราจะปิ๊กมานั่งตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งเดิมแต่จะได้คือคำชี้แจงและแนวปฏิบัติซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ปรับสถานที่ก่อนอย่างสักคำหนึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านปลัดสมศักดิ์อรุณโสภิกุลท่านปลัดอาวุโสอำเภอสันกำแพงเป็นประธานดังนั้นในอีกสักรูปหนึ่งนะครับท่านข้าราชการผู้แต่งกายชุดปกติขาวไว้พกและชุดข้าราชการสีกากีจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในการยืนแถวที่หน้าของวิหารดังนั้นในการยืนแถวนั้นจะฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ว่ายืนอย่างไรปฏิบัติอย่างไรสำหรับสาธุชนที่อยู่ข้างล่างอยู่ในเต็นท์อยู่ในประรำพิธีเมื่อเจ้าหน้าที่เชิญกล่องน้ำหลวงสมศพพระราชทานเข้าสู่มณฑลพิธีวัดป่าเหวไม่ต้องลุกยืนถวายความเคารพให้นั่งประจำที่ท่านที่สวมหมวกกรุณาถอดหมวกดังนั้นเราจะอยู่ในอาการอันสำรวมและปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะครับดังนั้นจะปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและอยู่ในอาการอันสำรวมหลังจากที่ยืนตั้งแถวแล้วจะกลับมาที่รับรองเดิมที่เรานั่งในขณะนี้และอยู่ในอาการอันสำรวมเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการส่งที่ได้รับพระราชทานท่านจะปฏิบัติหน้าที่ไปตามมาตรฐานครับดังนั้นตอนนี้คณะสงฆ์ได้เมตตานั่งเทียบผัดส่งแล้วสาธุชนได้นั่งที่เก้าอี้รับรองแล้วเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับในการปฏิบัติพิธีการวันนี้นะครับเราจะได้เห็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่7สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในปัจจุบันพระองค์ท่านได้มีพระบรมราชโองการไว้ว่า
เมื่อพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ถึงแก่มรณภาพจะได้รับพระราชทานน้ำหลวงสงสมพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพและกล่องเพลิงพระราชทานเมื่อถึงกำหนดการพระราชทานเพลิงศพพระครูปิยวรรณกรนั้นท่านเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าวาดวัดราชชั้นเอกนะครับดังนั้นถือเป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากราชทานให้แก่พระสงฆ์ตั้งแต่พระมหาปริยธรรม9ประโยคขึ้นไปพระครูสัญญาบัตรทุกระดับชั้นพระราชาคณะชั้นสามัญยกสามัญปริยัติชั้นราชั้นเทพชั้นธรรมรองสมเด็จพระราชาคณะหิรัญญบัตรไปจนถึงสมเด็จพระราชาคณะนี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ของราชอาณาจักรไทยรวมไปถึงบิดามารดาของพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ขอรับพระราชทานเพลิงศพได้เป็นกรณีพิเศษเนื่องด้วยบิดามารดาได้ส่งเสียกุลบุตรเข้าบวชในพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งสำหรับข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็สามารถขอรับพระราชทานได้เช่นเดียวกันตั้งแต่เป็นจมาภรณ์มุกุฏไทยขึ้นไปรวมถึงบิดามารดาของผู้เป็นข้าราชการนะครับและบัดนี้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยการนี้ท่านพระครูปิยวรรณกรเป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าวาดวัดราชชั้นเอกจึงได้รับพระราชทานน้ำหลวงสงศพและเครื่องเกียรติยศประกอบศพคือหีบเชิงชายนะครับบัดนี้ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้วเชิญคณะข้าราชการชุดปกติขาวไว้ทุกและสีกากีลงตั้งแถวหน้าเชิงบันไดวิหารวัดป่าเหวในเวลานี้ครับไม่มีปอกแขนสีดำให้นั่งรออยู่บนวิหารนะครับมีปลอกแขนนี่ลงไปด่วนนะครับเจ้าหน้าที่จะได้ให้คำชี้แจงครับจะต้องฟังเจ้าหน้าที่นะครับเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ใช้ไมโครโฟน
สาธุชนด้านล่างนั่งประจำที่นะครับท่านใดที่ยังไม่มีเก้าอี้ที่นั่งให้นั่งประจำการนะครับที่ศาลาหรือในเต็นท์หรือในโรงเราจะอยู่ด้วยการอาสาร่วมท่านที่สวมหมวกกรุณาถอดหมวกครับและปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารนะครับจัดตั้งแถวรอรับกล่องน้ำหลวงสมศพพระราชทานฟังคำชี้แจงและปฏิบัติเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดนะครับเพื่อความเรียบร้อยและให้สมพระเกียรติดังนั้นการนี้เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติเราจะต้องเชื่อฟังคำชี้แจงและปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดครับเพื่อความเป็นระเบียบยกล่นเลยครับขอบคุณนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกพรรคของเทศบาลและของอบต.วันนี้พร้อมที่จะมาที่ครับที่แสดงออกให้เห็นถึงว่าตำบลสันน้ำแพงของเราเข้มแข็งอยู่ในบ้านในอ้อมมาเนี่ยมั้งเหรอมองนอกอ่ะมองนอกก็จะได้รับฟังคำชี้แจงนะครับเวลาถ่ายกันนี้นะถ่ายกันนี้คนเชิญแรงมองน้ำกันใจมันจะโอเคนะกลุ่มเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่7สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ให้แนวปฏิบัติและคำชี้แจงอย่างชัดเจนและเข้าใจบัดนี้ชุดปกติขาวไว้ทุกชุดข้าราชการสีกากีในนามของข้าราชการแปลว่าผู้สนองงานในเรื่องไม่ยุคโคราชกองเพลิงกองน้ำหลวงถึงท้องถิ่นท้องที่ใดราชการในท้องถิ่นท้องที่นั้นต้องเป็นผู้ปฏิบัตินะครับเราเป็นผู้สนองงานในเรื่องพระยุคลบาทต่างประเทศพระกันอยู่ในจังหวัดอยู่ในอำเภอตะโกนภูมิภาคต่างๆวันนี้ตกถึงอำเภอสันกำแพง
ท่านปลัดอาวุโสท่านปลัดอำเภอท่านสจปฏิบัติตกถึงตำบลสันกำแพงเทศบาลอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรผู้ช่วยแพทย์ปฏิบัติในบ้านนี้ตำบลนี้นะครับและบัดนี้เจ้าหน้าที่เชิญกล่องน้ำหลวงสงศ์ราชการเข้าสู่มงคลพิธีวัดป่าเหวตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แล้วทุกท่านอยู่ในอาการอันสำรวมโดยพร้อมเพียงกันณบัดนี้ครับและวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เชิญกรมน้ำหลวงสงศ์ราชการกลับไปในที่อันควรแล้วคณะราชการจะกลับเข้าสู่เก้าอี้ที่รับรองด้านในวิหารครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับราชการที่เก็บสำนักงานพระราชวังจังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญกรมน้ำหลวงสงศ์ราชการเข้าสู่มงคลพิธีและตั้งไว้ในที่อันควรองค์วิหารของวัดป่าเหวครับทุกกิจกรรมเข้าที่นั่งรับรองหนึ่งนะครับThank you.
เชิญท่านประธานพิธีนายสมศักดิ์อรุณโสภิคุณประธานอาวุโสอำเภอสันตะแพงได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีประกอบพิธีพระราชทานนามหลวงโสมศักดิ์พระบุตรยาวรากรอดีตเจ้าวาดวัดประเพณอำเภอสันตะแพงครับเชิญท่านให้โปรดยืนขึ้นพร้อมกันนะใช้ในการพระราชทานน้ำหลวงสมศักดิ์นั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีการพระราชทานน้ำหลวงสมศักดิ์มาในการนี้เป็นน้ำอบน้ำหอมเป็นน้ำดอกคำฝอยที่เจ้าหน้าที่เชิญเข้ามาสู่มงคลพิธีและตั้งไว้ในที่อันควรท่านประธานในพิธีนั้นจึงได้ประกอบพิธีการในการพระราชทานน้ำหลวงสมศักดิ์แล้วต่อจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพสำหรับพระครูสัญญาบัตรทุกระดับชั้นนั้นจึงเรียกว่าหีบเชิงชายตั้งไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา7วันนะครับจนกว่าจะมีการปิดศพในวันที่31ของเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567จะตั้งเครื่องเกียรติยศประกอบศพไว้ในวิหารนี้และเมื่อครบ7วันแล้วจะมีการเชิญเครื่องเกียรติยศประกอบศพเก็บไว้
ที่สำนักงานครับหน่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในระหว่างนี้เราก็อยู่ในการสำรวจนะครับThank you.
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสงศพและเครื่องเกียรติยศประกอบศพหีบเชิงชายตั้งไว้บำเพ็ญกุศลแต่พระครูปิยวรรณกรอดีตเจ้าวัดวัดตะเหวตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่บวชวิหารตลอดทั้ง7วันจะมีการบำเพ็ญกุศลแสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระพิธรรมตลอดทั้ง7วันเมื่อครบแล้วจึงจะได้มีการประกอบพิธีการทำบุญสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตรปิดศพในวันที่31ของเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับและหลังจากนี้ในอีกสักครู่หนึ่งท่านประธานในพิธีท่านสมศักดิ์อรุณสมิคุณจะได้เข้ากราบพระประธานเบื้องหน้าพระพุทธปฏิมากรของวิหารวัดตะเหวเป็นลำดับต่อไปขอได้ชิมท่านประธานในพิธีครับและเข้ากราบที่ด้านหน้าสรีระสังฆราชพระอุปัชฌาย์วนากรSo.
ติโลขอตุโลขอเธอได้เป็นบาปเป็นกรรมตุโลอนุญาโตโภคะโหสิกรรมเริ่มได้บาปรับกรรมมีได้ร่วมเกินด้วยประการใดก็ดีเธอได้เป็นบาปเป็นกรรมต่อไปลาพักจะได้ไหวครับตามทิฏฐนาพระเจ้าโดยร้องเพียงกับพระนาสงสารลูกได้เข้านั่งติดลำองตั้งนานแล้วรวมกันได้ไหวพระสืบไปเจ็ดคืนนี้หน้าขาดเออ